สวัสดีครับกลับมาพบผมนี่นะครับนายโอนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการหมุนวิดีโอนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ในส่วนของจุดหมุนนะครับจุดหมุนก็ Anchor Point นะครับจริงๆเนี่ยในส่วนของวิดีโอนะครับในเรื่องของการตัดต่อเนี่ยนะครับเกือบๆทุกโปรแกรมเนี่ยก็จะมีในลักษณะของการใช้งานคล้ายๆกันนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันต้องเป็นในส่วนของเรื่องเบสิกแล้วก็คงจะต้องเรียนรู้ไว้นิดหนึ่งนะครับผมเคยสอนเครื่องมืออยู่2เครื่องมือนะครับที่เราใช้งานกันประจำและมีความจำเป็นในการตัดต่อมากนะครับก็ได้แก่Event Pan Crop กับ Track Motion นะครับในโปรแกรมของ Sony Vegas Pro นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับผมขอยกตัวอย่างในการสร้างเทคขึ้นมานะครับจะได้มองภาพอันนี้ง่ายผมขอใช้ผมตั้งเทคขึ้นมา1ตัวนะครับเดี๋ยวขอลดขนาดฟอนต์นิดนึงโอเคอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเวลาที่เราทำงานนะครับไม่ว่ากับไฟล์วีดีโอหรือว่ากับอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราต้องการหมุนเนี่ยนะครับใน Sony Vegas Pro เนี่ยจะต้องเข้าไปดำเนินจะต้องเข้าไปทำการหมุนในส่วนของเครื่องมืออยู่2ตัวนะครับคือ Event Pan Crop นะครับกับTrack Motion นะครับเรามาทบทวนความจำกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของ Track Motion เนี่ยนะครับคือการทำงานนะครับภายใต้ทั้งคลิปบนไทม์ไลน์เนี่ยนะครับอะไรที่มันอยู่บนไทม์ไลน์เนี่ยก็มันจะมีผลทั้งไทม์ไลน์นะครับส่วนของEvent Pan Crop นะครับก็คือทำภายใต้คลิปเท่านั้นนะครับแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับความหมายมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับในส่วนของ Event Pan Crop เนี่ยก็คือเราต้องการครอปหรือจะต้องการแพนนั่นเองนะครับเช่นเรามีไฟล์รูปเราต้องการครอปแค่เฉพาะส่วนเราต้องใช้ Event Pan Crop นะครับส่วนของ Track Motion ไม่สามารถทำได้นะอันนี้ก็นะครับเหมือนเป็นการรื้อนะครับรื้อทบทวนความจำกันเล็กน้อยนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับผมขอเลือกเครื่องมือตัวแรกในการหมุนก็คือ Event Pan Crop เดี๋ยวขอขยายนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ Event Pan Crop อย่างที่เราทราบกันนะครับในเครื่องมือที่ผมเคยสอนไปนะครับเราจะเห็นว่าตรงหน้าต่าง property ของเขาเนี่ยนะครับในส่วนของ workspace เนี่ยนะครับจะมีกรอบอยู่กรอบหนึ่งแล้วก็วงกลมนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นวงกลมถ้าเมาส์คลิกแล้วก็สามารถเลือกตำแหน่งได้นะครับตรงเนี้ยนะครับที่เป็นมีไข่ปลาทั้งหมด6จุดเนี่ยทั้ง8จุดเนี่ยนะครับตรงนี้ตัวเรามีตัว F นะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนเฟรมภาพทั้งหมดเลยนะครับแล้ววงกลมนี่คือในส่วนของเป็นเหมือนวงล้อในการหมุนนะครับตรงจุดกลางเนี่ยนะครับที่เป็นจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับเขาเรียกจุด Anchor Point นะครับสมมติถ้าเราหมุนเนี่ยเราก็เอาเมาส์มาคลิกในส่วนของวงกลมเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าหมุนโดยที่มันจะหมุนจากจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็หมุนเห็นไหมฮะมันก็จะหมุนไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันหมุนยังไงนะครับดูตรงตัว angle นะครับเดี๋ยวผมขอ restore นิดนึงตัว angle นี่จะเป็นจุดศูนย์นะครับแต่ถ้าเราหมุน1รอบครึ่งรอบนี่ครึ่งรอบก่อนครึ่งรอบจะเป็นลบ179ถ้าหมุน1รอบเต็มรอบมันก็จะเป็นเอาคร่าวๆก่อนนะครับคือ300ผมตีไปเลย300 360นะครับนี่คือ1รอบถ้าเราต้องการให้มันหมุน2รอบเดี๋ยวผมรีสตาร์ทนะเดี๋ยวเราสร้างแอนิเมตนะครับโพซิชันขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า360เนี่ยคือหมุน1รอบนะครับคราวนี้เรามาลองเล่นดูกันเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับนะเราจะเห็นว่ามันหมุน1รอบ
นะครับเดี๋ยวดูใหม่แล้วเราต้องการให้มันหมุน2รอบล่ะนะครับเราก็มาแก้เมื่อกี้360นะครับก็เราบวกเข้าไปนะครับเป็น720นะครับนะครับจะสังเกตนะครับมันจะหมุน2รอบ1รอบ2รอบนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของการหมุนนะครับแต่คนนี้เนี่ยโดยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะหมุนจากตรงจุดกึ่งกลางนะครับเช่นสมมุติว่าผมต้องการให้มันลักษณะของตัวอักษรเนี่ยนะครับตรงเทคเนี่ยมันยกขึ้นแล้วก็เหมือนมากระแทกพื้นตึ้งๆค่อยๆแดงนะครับโดยที่ยกแค่เฉพาะตรงตูดนะครับวิธีการนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัว anchor point หรือว่าตรงจุดหมุนเนี่ยนะครับโดยที่เราสามารถนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้คลิกค้างตรงจุดค้างไว้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีวงกลมนะครับเลื่อนมาอีก1วงนะครับตรงนั้นเราสามารถกำหนดจุดว่าให้มันอยู่ตรงไหนได้สมมติว่าเราต้องการให้ตัว M เนี่ยนะครับตรงด้านหน้า M เนี่ยเป็นหลักไม่ให้มันเคยื่อนนะครับแล้วก็เอาจุดนี้ไปวางไว้ตรงตัว M นะครับถ้าเรามาสังเกตตอนแรกก่อนนะครับตรงจุดกลางๆเนี่ยนะครับจุดหมุนเนี่ยมันจะอยู่ตรง i กับตัว n นะครับคราวนี้ผมต้องการให้มันจุดหมุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยพูดง่ายๆว่าให้เซนเตอร์ในการหมุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับให้มันมาอยู่ตรง m คือ m เนี่ยเป็นเหมือนจุดกลางๆคือมันจะไม่หมุนนั่นเองนะครับงงกันไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นนี้เดี๋ยวผมต้องการสร้างให้มันหมุนก่อนนะครับถ้าเราดันขึ้นนะครับมันจะลงถ้าเราดันลงมันจะขึ้นสมมติผมดันลงปุ๊บมันจะขึ้นแล้วนะครับแล้วมันจะมาปุ๊บตรงนี้ใหม่ปุ๊บวางให้พอดีนะครับสมมติแล้วประมาณนี้นะคราวนี้เรามาลองเพลย์ดูนะครับแต่นี้เราต้องการให้มันเด้งด้วยเนาะเราก็มาสร้างแอนิเมชันเพิ่มมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันหมุนปุ๊บตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาสร้างตรงนี้เรา copy จุดนะครับโดยการคลิกจุดไก่ปลาบนตัว time position นะครับคลิกขวาเลือก copy นะครับแล้วก็มาวางไว้ใกล้ๆกดเพจนะครับคลิกขวาแล้วกดเพจคราวนี้เราก็มาลองดูใหม่นะครับถ้าเราต้องการให้มันกระเด้งหลายทีเราก็นะครับเอาเมาส์มาดาร์กคุมให้มันจุดไข่ปลามันขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกขวา copy มาเอาเคอร์เซอร์นะครับคลิกเคอร์เซอร์มาวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็คลิกเพจนะครับคราวนี้เราลองเล่นใหม่นะครับคราวนี้เราจะเห็นว่านะครับมันกระด้างไปมันแข็งไปเนาะเราก็จะต้องทำให้จุดพวกนี้มันสมูทนิดนึงนะครับแล้วก็คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วคลิกขวานะครับเลือกที่สมูทปุ๊บอันนี้เรามาดูไว้นะครับมันก็จะดูไม่กระด้างขึ้นนะครับมันก็จะสมูทลงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับคือการเปลี่ยนจุดหมุนเราสามารถนำตรงจุดนี้ไปทำเป็นลูกเล่นอะไรต่างๆเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นรูปภาพฟอนต์เทคอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้เราใช้ในส่วนของเครื่องมือในส่วนของTrack Motion ไอ้ไม่ใช่โทษครับ Event Plan Crop นะครับเราจะสังเกตได้นะครับวันนี้เรามาทบทวนในเรื่องของจุดหมุนในส่วนของEvent Plan Crop นิดนึงนะครับตัว Angle เนี่ยนะครับถ้าเริ่มต้นจะเป็นจุดศูนย์นะครับเวลาที่เราหมุนไปหลายรอบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าหมุน1รอบเนี่ยเท่ากับ360องศานั่นเองนะครับถ้าเราหมุนในหลายรอบก็คือมันก็จะจำนวนองศามันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเราสามารถย้ายจุดAnchor Point หรือจุดหมุนเนี่ยได้โดยการคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับปุ๊บเราสามารถจดค่าของเซนเตอร์แต่ตัวไว้ก่อนได้นะครับเวลาที่เราทำงานมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลบพวกนี้ทิ้งนิดนึง
อ่ะคราวนี้เรามาดูในเครื่องมือที่2นะครับที่เป็นในส่วนของการหมุนนะครับก็คือในส่วนของ track motion ปุ๊บอย่างในส่วนของ track motion เนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะครับมันก็จะมีหน้าต่างคล้ายๆกับ event plan crop เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเขาลงบนนี่นิดนึงโอเคนะครับในส่วนของ track motion เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับของในส่วนของ event plan crop นิดนึงแต่ใน event plan crop เนี่ยมันจะแทนด้วยเป็นลักษณะของตัวเฟรมแล้วก็ตัววงกลม rotationนะครับซึ่งมันหมายความว่ามันทำเฉพาะคลิปนะครับ F ย่อมาจากเฟรมนะครับแต่ในส่วนของ track motion ไม่มีนะครับจุดหมุนจะอยู่ตรงกลางเฟรมแทนนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวเขาเรียกตัว property ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นได้อย่างชัดว่ามีค่าที่จะค่อนข้างแตกต่างกับ event plan crop แต่ที่จะเห็นก็มี position rotation keyframe อะไรต่างๆ source world space แต่ในส่วนของ track motion ที่จะเห็นก็มี position ที่เหมือนกัน rotation นะครับ keyframe เอาละนะครับอันนี้ก็มี keyframe นะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงส่วนของkeyframe ตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวย้อนขอย้อนกลับมาในส่วนของvio event ตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมขอกดคอนโทรลแทรกไปนิดนึงเพื่อเรียกจุดไข่ปลาคืนมาจะมาไม่เอ่ยโอเคนะครับในส่วนของจุดไข่ปลาเนี่ยพวกนี้นะครับเราสามารถกำหนดค่านะครับ smoothness นะครับตรงนี้ได้ปึ๊บผมเลื่อนไปเยอะเลยเพื่อให้มันเห็นค่าเนาะปั๊บแล้วลองเล่นดูเพิ่มอีกมันจะเป็นในลักษณะของคีย์เฟรมมันจะทำให้มันสมูทมากขึ้นนะครับนะครับถ้าสมมุติถ้าเราไม่ใส่ค่าคีย์เฟรมไปเราไม่ใส่ค่าสมูทนี้สมูทเนทไปนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันเห็นไหมฮะความสมูทของตัวมันอาจจะเห็นแค่เล็กน้อยนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำงานบ่อยๆก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างตัวคีย์เฟรมตรงจุดนี้นะครับเวลาที่เราไม่ได้ใส่นะเห็นไหมฮะมันจะดูถึงเรากำหนดจุดตรงนี้เป็นสมูทแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเราไปใส่ในตัวส่วนของตัวสมูทเนทเข้าไปด้วยนะครับผมพ่วงไป100เลยลองเล่นดูไหมเห็นไหมฮะมันจะรู้สึกว่ามันเล่นได้นุ่มเขาเรียกอะไรนุ่มขึ้นนะครับมาเพิ่มทีตัวปึ๊บจริงๆแล้วโปรแกรม Sony Vegas เองเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาให้เป็นโปรแกรมในลักษณะของโปรแกรมตัดต่อนะส่วนไอ้พวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือนะครับผมใช้เรียกว่าเป็นเครื่องมือนะครับในการทำงานให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นอ่ะเมื่อกี้ผมกำหนดจุดคีย์เฟรมทั้งหมดแล้วนะครับเปลี่ยนคีย์เฟรมตรงนี้เป็นสมูทเนทหมดแล้วดูนะครับเห็นไหมครับความนุ่มความเขาเรียกอะไรความแข็งกระด้างของเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันจะนุ่มเขาเรียกอะไรมันจะสมูทมากขึ้นนะครับมันจะสมูทมากขึ้นในเรื่องของการกำหนดนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลบแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ track motion กันดีกว่านะครับในส่วนของ track motion เนี่ยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยอย่างก็คงจะต้องเตือนในเรื่องของการใช้งานของ keyframeนะครับในส่วนของเคอร์เซอร์บนไทม์ไลน์นิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยนะครับเพื่อนๆบางคนไม่ได้ติ๊กในส่วนของซิงเคอร์เซอร์ตรงจุดนี้เอาไว้นะครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราลากเคอร์เซอร์ไปตรงเนี้ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ผมแนะนำว่าให้เราติ๊กตรงนี้นะครับซิงเคอร์เซอร์ไว้ก่อนจะได้รู้ว่ามันตรงกับบนไทม์ไลน์อะไรยังไงนะครับเวลาเราลากนะฮะมันจะเลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าต่างในสองเวิร์กสเปซนะครับ
ในส่วนของ Track Motion เนี่ยมันจะมีไอคอนทูบาร์ขึ้นมาตัวหนึ่งคือในส่วนของRotation ตรงนี้ถ้าเราไม่ติ๊กนะครับตรงเนี้ยเราก็จะไม่มีเห็นจะสังเกตได้เห็นไหมฮะว่ามันจะไม่มีในส่วนของ Rotation ตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะครับมันไม่สามารถทำการหมุนได้เห็นไหมมันจะได้แค่โยกย้ายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็วิธีการหมุนก็เป็นในลักษณะเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งว่านะครับมันจะเกิดเวลาที่เราหมุนเนี่ยมันจะเกิดจุดตรงกึ่งกลางเนี่ยเป็นตัว Z ทันทีนะครับถ้าใครใช้งานจำพวก 3D บ่อยๆก็พอที่จะเข้าใจว่าหน้าต่างที่แสดงผลตรงจุดนี้นะครับเป็นในลักษณะของวิวก็เรียกวิวปกติเนาะนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่งงเดี๋ยวโอเคนะครับมาต่อกันนิดนึงคราวนี้เนี่ยถามว่าในส่วนของTrack Motionมันสามารถกำหนดหรือว่าเลื่อนจุดตรง Anchor Point ได้หรือเปล่านะครับคำตอบคือได้นะครับเราจะสังเกตว่าเราพอเราเมาส์ไปคลิกค้างไว้แล้วเราเลื่อนเนี่ยนะครับปุ๊บมันก็สามารถเลื่อนได้แต่ในส่วนของ Track Motion เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนในส่วนของ Event Pan Crop ที่บ่งบอกว่าตรงเนี้ยตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนมีตัวก็เรียกการแสดงผลตรงเนี้ยลงไปด้วยในส่วนของในส่วนของเฟรมหรือว่า workspace นะครับปุ๊บสมมุติว่าผมต้องการให้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับคราวนี้เวลาที่เราหมุนเนี่ยเห็นไหมฮะปุ๊บเห็นไหมฮะคือถ้าเรากำหนดจุดตรงเนี้ยมันพลาดสมมุตินะผมใช้คำว่าพลาดนะฮะปุ๊บมันก็จะยกไปลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้นี่เราจะทำยังไงถ้าในเมื่อว่าเราต้องการแค่ตรงนี้ตัว M เท่านั้นนะครับขอโทษครับนะวิธีการนะครับของผมเนี่ยเวลาที่ผมทำงานอะไรพวกนี้ผมเองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งในด้านนี้มากนะครับว่าเวลาวิธีการต่างต่างเนี่ยผมจะใช้ว่าผมเลื่อนในส่วนของอีเวนต์ในส่วนของแพนแอนด์คอปก่อนนะครับเพื่อดูค่า XY นะครับสมมติว่าผมกำหนดค่า Y ประมาณเนี้ยนะครับ498กับ611เวลาผมมาใช้ในส่วนของ Track Motion ก็ผมก็ใส่ค่าตรงนี้ไปเลย498 611อ่ะผมก็ลองใส่498โทษครับ498นะครับแล้วก็611ปึ๊บจะสังเกตว่ามันไม่ตรงเห็นไหมฮะมันไม่ตรงกันนะครับจะสังเกตว่าจุดหมุนเนี่ยในส่วนของ Rotation ในส่วนของ Track Motion กับในส่วนของEvent Pan Crop เนี่ยในตำแหน่งของ Rotation มันจะไม่ตรงกันสังเกตได้ไหมฮะเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเรามาดูในส่วนของ Position หรือว่าตัวตำแหน่งไซส์กันก่อนนะครับค่า Y ค่า High X Z Center นะครับปุ๊บเรามาดูค่า Y ค่า High และค่า XY นะครับถ้าต้องการให้จุดตำแหน่งตรงนี้มันตรงกันนะครับเราต้องเอาค่าของ XY ตรงนี้มาใส่ด้วยนะครับเช่น960 540นะครับเราก็ต้องเอาตรงค่าตรงนี้มาใส่960นะครับกับ540ปุ๊บแต่พอใส่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการที่ของเขาเรียกหน้าจอ preview เนี่ยในส่วนของแท็กอะไรต่างมันไม่ตรงกับที่เราต้องการเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะในส่วนของ Track Motion เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคำนวณในค่าเขาเรียกอะไรเหมือนพวกทำงานในส่วนของ TD อะไรต่างๆนะฮะปุ๊บเห็นไหมฮะค่า Anchor Point ต่างๆนะคราวนี้อยากให้เพื่อนๆเข้าใจตรงจุดนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับว่าค่าของ position กับค่าของrotation ในส่วนของ event pan crop กับ track motion เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถนำค่าของ event pan cop นะครับมาใช้กับในส่วนของ track motion ได้นะครับแต่เราก็สามารถที่จะดูค่านะครับต่างๆแล้วก็นำมาใช้งานได้เช่นกันนะครับผมวิธีการนะครับในลักษณะของการทำงานที่ทางผมเนี่ยเวลาที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะดูประมาณว่ามันจะมีกิจจุดไข่ปลาพวกเนี้ยนะครับมาอยู่นะครับปุ๊บๆเนี่ยเราจะเห็นเลยมันจะมีกิจอยู่นะครับซึ่งเราก็มาดูกิจสเปซของตัว workspace ของเขา16อันนี้12ถ้าเราไปใส่ไป16โอเคนะครับปุ๊บเราก็มองว่ามันน่าจะพอดีกันนะครับจุดตรงนี้น่าจะตรงกับตรงจุดนับจากตรงนี้1 2 3 4 5ประมาณจุดที่5อะไรต่างๆเงี้ยนะครับผมก็จะใช้อาศัยว่า1 2 3 4 5จุดที่5อยู่ประมาณกลางๆก็ประมาณนี้นะครับปุ๊บผมก็ตั้งจุดไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วเวลาหมุนเห็นไหมฮะโอเคถ้าเราต้องการให้ตรงขาเนี่ยเห็นไหมครับจุดเนี่ยมันน่าจะจุดหมุนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา restore แล้วก็เปลี่ยนจุดแทรกลงมานิดนึงลงมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวปึ๊บนะครับวิธีการนะครับเราจะใช้ในลักษณะของการดูเส้นกริดเอาแล้วก็ดูตำแหน่งเอามากกว่านะครับเพื่อนๆอาจจะงงนิดนึงว่าแล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะครับสมมติว่าผมยกตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วผมต้องการสร้าง text อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเช่น sample text อย่างเงี้ยนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นใช้งานของ tag motion อันนี้คือเหมือนทบทวนความจำนะฮะใช้งานของ tag motion เนี่ยนะครับจะสังเกตเลยว่ามันทำบนไทม์ไลน์ทั้งหมดเห็นไหมฮะเวลาที่เราต้องการให้ค่ามันคืนเนี่ยนะครับเราก็สมควรที่จะมากำหนดจุดที่เราต้องการให้มันคืนค่าถือว่าปุ๊บก่อนเปลี่ยนเฟรมเนี่ยผมต้องการให้มันคืนปุ๊บจะสังเกตว่ามันมีคีย์เฟรมเกิดขึ้นมาทันทีนะครับเราก็มาลองดูนะครับจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้มันก็วิธีการต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวให้ดูทีละขั้นตอนดีกว่านะครับเราจะสังเกตได้ว่าจุดคีย์เฟรมของในส่วนของ Tag Motion เนี่ยกับ Event Pan Crop แตกต่างกันเล็กน้อยคีย์เฟรมตรงนี้จะมีแค่ Smooth Node นะครับแล้วก็ถ้าเรามาเลือกจุดต่างๆเนี่ยให้คลิกขวาแล้วจะดูว่าจะมีออปชันอะไรให้เราเลือกนะครับแต่ในส่วนของ Tag Motion เนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับโดยการคลิกทั้งหมดคลิกที่จุดคีย์เฟรมกับตัวในคีย์เฟรมก็มี try นะครับให้เลือกขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับเวลาที่เราสร้างสมมุติว่าเดี๋ยวผมเอากลับไปก่อนปึ๊บเรากำหนดจุดตรงแซดไว้นี่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็จะอยากทำเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ย เมื่อสักครู่เนี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผมเป็นคลิกไปที่ smoothก่อนเลยกำหนดตรงนี้นะครับให้เป็น100แล้วผมก็หมุนขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลับนะครับแล้วก็ให้มันเหมือนสั่นเล็กน้อยปุ๊บแค่นี้พอนะครับแล้วก็คลิกขวาปึ้งกับ2จุดนี้แล้ว copy แล้วก็นำมาวาง paste นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้เข้ามาเร็วหน่อยโอเคนะครับคราวนี้ลองมาเล่นดูนะครับเราก็สามารถเลื่อนคีย์เฟรมพวกนี้ให้มันเร็วขึ้นได้ปึ๊บนะครับโอเคถ้าตรงจุดสุดท้ายเนี่ยประมาณนี้
มันดูแล้วมันไม่ค่อยเนียนเนาะเราก็ใส่พวกเอฟเฟกต์ให้มันก็ได้นะครับเพื่อให้มันดูเนียนๆ นิดนึงเนาะใส่วิดีโอ FX ให้มันนิดนึงแล้วกันนะครับวิดีโอ FX อะไรดีเอ่ยส่วนนี้นะครับก็เอาเป็นเกเนียเบอร์แล้วกันเราก็ใส่ในส่วนของตัวนี้ให้มันนิดหนึ่งนะครับจะได้ดูดีๆนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็มาในส่วนของจะทำแอนิเมชันให้กับมันนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันดูเรียกสมูทมากขึ้นนะครับแล้วก็ลากไทม์ไลน์เนี่ยมาวางไว้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับสักมานี้ดีกว่านะครับแล้วก็คลิกตรงนี้มาปึ้งนะครับกำหนดจุดตรงนี้ให้เข้าอีกหนึ่งทีอันนี้ก็จุดนี้เราก็ลบทิ้งไปนะครับสร้างตรงนี้เป็นศูนย์โอเคนะครับกำหนดจุดไปจะมาถึงจุดนี้นะครับลากไปก่อนแล้วก็เบอร์นิดหน่อยทำไมไม่ขึ้นวะอ๋อขอโทษครับผมก็ว่าทำไมมันไม่ขึ้นผมไปกำหนดผิดตัวนะครับต้องมาที่เอาเมาส์นะนะครับเอาเมาส์อันแรกก็เป็นศูนย์ไปก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาในตำแหน่งที่ประมาณนี้เอาตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็เลือกที่เอาเมาส์ขึ้นมานิดนึงโอเคนะครับแล้วก็มาประมาณนี้ให้เป็นศูนย์อ่ะลองเล่นดูนะครับก็ดูสมูทมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันในนี่เกินไปก็นะครับลดเมาส์ลงมาก็แล้วเป็นสัก0.015แหมปั๊บเดี๋ยวคลิกลบก่อนแล้วก็มาดูที่ตำแหน่งนี้อันนี้เป็นศูนย์โอเคนะครับเราลองเล่นดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการใช้แอนิเมชันนะครับของพวก VOFX กับในส่วนของการหมุนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อยากให้เพื่อนๆเขาเรียกเข้าใจในส่วนของพื้นฐานในการใช้งานพวกในส่วนของ Event Plan Crop ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ Track Motion ในเรื่องของการหมุนวิดีโอการหมุนภาพอะไรต่างๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราถ่ายมาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้เครื่องมือตรงจุดเนี้ยไม่ค่อยคล่องเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำงานต่างๆมันก็จะทำให้เราทำงานลำบากมากขึ้นนะครับอย่างของ Track Motion เนี่ยพวกนี้นะครับกับ Event Plan Crop เนี่ยตอนที่ผมเริ่มหัดใช้โปรแกรมใหม่ๆเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่างงมากๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือ2ตัวเนี้ยแต่ก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้งานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยว่าค่าสเกลอะไรต่างๆก็เรียก property นะครับในต่างๆของในตัวส่วนของ track motion กับในส่วนของ view fx พวกนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างกันเพราะอะไรนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นการคำนวณนะครับในส่วนของคลิปกับตัวของวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า 100% ของ track motion ก็คือหน้าจอนะครับก็คือเป็นลักษณะของ1920คือ1080นะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแล้วถ้าค่าพวกนี้ถ้าเราเรียนรู้ดีเนี่ยมันก็จะไปสามารถไปต่อยอดในส่วนของทำพวก 3D ได้นะครับมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Event Plan Crop เนี่ยมันก็จะมีค่าในส่วนของ Y High มาให้จริงแต่ก็จะเป็นในส่วนของ X
เอกแซดตามมาด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าค่าจุดกลางหรือว่าเอ็กแซดเซนเตอร์เนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของค่า y ค่า high นะครับแต่ในส่วนของ track motion เนี่ยค่า x ค่า y นะครับมันเป็น0น่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดกลางก็คือ0นะครับแต่ในนี้จุดกลางของ2ตัวไม่ใช่0นะครับให้เพื่อนๆเข้าใจในส่วนของตัว position ทั้ง2ตัวด้วยนะครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้ลูกเล่นหรือเครื่องมือเข้ามาช่วยเครื่องมือที่ผมชอบใช้ประจำก็คือในส่วนของ git space ตรงนี้นะครับมันจะมีใน1ตารางเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด16ตัวเราก็กำหนดจุดให้มันเท่ากันซะนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมนับให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เส้นสุดสมมุติ17ตรงนี้นะครับแล้วถ้าในส่วนของตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับที่จริงมันนับเส้นแรกเนี่ยเป็น0นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเส้นในกริดไลน์เนี่ยนะครับกริดสเปซเนี่ยมันเท่ากันนะครับกริดสเปซซิ่งนะครับถ้าอ่านให้ถูกเอาโอเคนะครับตรงนี้มันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำงานเราต้องการที่จะมาดูจุดอะไรพวกนี้บางทีเรากำหนดมันค่อนข้างยากนะครับเราก็ใช้ในส่วนของกริดเนี่ยเข้ามาช่วยใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ตำแหน่งได้ง่ายขึ้นกำหนดที่มันจุดที่มันใกล้เคียงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีทำไมว่าโปรแกรมมันถึงทำไอ้พวกนี้มาให้นะครับเพราะว่าพวกนี้แหละมันเป็นสิ่งที่บางทีการตัดต่อแบบมือใหม่อย่างเราเนี่ยมันจำเป็นนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับบางทีก็มืออาชีพก็ยังต้องดูพวกนี้เป็นหลักด้วยนะครับโอเคหวังว่าคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับเกี่ยวเรื่องการหมุนวิดีโอกับการกำหนดจุดหมุนนะครับหวังว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปสร้างสรรค์งานให้เป็นประโยชน์ได้พวกนี้ถามว่ามันสามารถเอาไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมบอกให้เลยว่าบางตัวเนี่ยเราสามารถทำได้เช่นถ้าเราคิดภาพตามผมนะตรงนี้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมผมต้องการให้ปุ๊บมันมีอันนี้ตั้งตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเทคอื่นมาต่อตึ๊บลงมาตึ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่ความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะครับพวกนี้ถ้าเราใช้เครื่องมือพวกนี้เก่งแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็หวังว่าขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผลงานของ MV Neo มาตลอดแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอยากจะฝากอะไรไว้อย่างนึงนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอในการสอนของผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมจะสอนในส่วนของเบสิกเนาะไม่ได้ลงไปดีเทลลึกอะไรมากมายซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่มันใช้งานง่ายๆทำง่ายๆแต่สิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดนะครับมันคือความคิดของเพื่อนๆเองที่จะไปปรับปรุงปรับแต่งนะครับให้มันออกมาเป็นแบบรูปแบบไหนนะครับพอเราใช้เครื่องมือในของ Sony Vegas Pro เนี่ยจนเกิดความชำนาญหรือว่าคล่องแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆไปต่อยอดกับโปรแกรมอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่ตรง Sony Vegas Pro นะเพื่อนๆลองไปดูในส่วนของPremiere Pro นะครับในส่วนของ After Effects นะครับหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับที่มันมาทางด้านของสายงานเรานะครับรวมทั้ง Photoshop Illustrator พวกนี้นะครับเพื่อไปต่อยอดกับการสร้างสรรค์ผลงานพวกนี้มันสามารถเอามาทำงานร่วมกันได้หมดนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับตอนที่ใช้ Sony Vegas Pro ผมเริ่มใช้ตรงคล่องแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาไปศึกษาโปรแกรมอื่นทีช่วงนี้ก็พอได้จับในส่วนของพวก After Effects อะไรพวกนี้นะครับพื้นฐานจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับการกำหนดคีย์เฟรม image หรือว่าพื้นฐานในเรื่องของการใช้งานอะไรพวกนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่เป็นศึกษาพวกโปรแกรมตัดต่อพื้นฐานไว้อย่างเงี้ยพอไปต่อยอดกับโปรแกรมอื่นเราดูว่ามันอ๋อมันจะง่ายขึ้นนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับถ้าอย่างไรก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานของผมสวัสดีครับ